กองทัพอากาศนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกแบบฝึกเครื่องบินฝึกและก็เครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ครับโดยพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดเผยว่าเป็นการจัดซื้อเพื่อแทนเครื่องบินฝึก L39 ที่ใกล้ปลดประจำการโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติกรอบงบประมาณประจำปี2558วงเงิน 3,700 ล้านบาทขณะนี้ก็มีหลายประเทศนะครับที่ยื่นแบบเข้ามาอาทิจีนรัสเซียอิตาลีเกาหลีใต้ขออภัยครับเกาหลีและสหรัฐอเมริกา